สดีครับอูดูที่ครับหลายๆคนนะส่งข้อความมาสอบถามมันว่ามีเนื้อที่100ตารางวาเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแบ่งเป็น4ส่วนครับ30 30 30และ 10% 30% แรกทำอะไรนะครับ 30% แรกเขาให้ทำบ่อปลาครับเพื่อ1เลยเลี้ยงสัตว์น้ำและเผื่อกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งครับผม 30% ที่2นะครับเขาให้ปลูกพืชผักสวนครัวนะฮะต้นไม้ทำสวนนะฮะเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต 30% ที่3สามารถเลี้ยงสัตว์ไว้ไก่ไข่เลี้ยงหมูตัวของตัวแกะวัวอะไรได้บ้างนิดหน่อยนะครับหรือใครไม่ชอบเลี้ยงสัตว์ทำเป็นนาปลูกข้าวเล็กๆนะครับเอาไว้กินเอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะครับส่วน 10% สุดท้ายทำอะไร 10% สุดท้ายสำหรับทำที่อยู่อาศัยครับซึ่ง 10% ของ100ตารางวาคือ10ตารางวานั่นเอง10ตารางวาเนี่ยลองคูณ4ดูเราจะได้พื้นที่40ตารางเมตรเลยนะฮะเราสามารถทำที่2ชั้นหรือทำบ้านยกสูงเพื่อใช้สอยพื้นที่ใต้บ้านได้และชั้นบนก็สำหรับอยู่อาศัยอยู่นอนอะไรประมาณนี้นะครับแล้ววันนี้ครับผมมี100ตารางวาอยู่1แปลงซึ่งบอกเลยว่าถูกมากตำบลดอนคาอำเภออู่ทองครับจังหวัดสุพรรณบุรี100ตารางวานี่ฮะหน้ากว้างประมาณ30เมตรได้นะฮะแล้วก็ลึกเนี่ยประมาณ10กว่าเมตรที่ดินแปลงนี้ไม่เปี่ยวเลยเพราะว่าถนนนี่ฮะถนนลาดยางอยู่ตรงนี้เองอยู่หน้าโครงการเลยครับนี่ฮะดูนะฮะดูสังเกตจากรถตู้อันนี้คือถนนสาธารณะในโครงการครับซึ่งกว้าง6เมตรโอ้โหต้องบอกสบายเลยส่วนใครที่ชอบความเป็นธรรมชาติแล้วก็วิวเขาอะไรเงี้ยครับต้องแปลงนี้ครับวิวเขาอยู่ด้านหน้านี่เลยนะครับซึ่งสวยมากหน้าที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เล็กๆรับแดดตอนเช้าและรับลมนะครับแปลงนี้สุดคุ้มครับผมต้องบอกเลยว่า100ตารางวาสุดท้ายเพียง 215,000 บาทรวมโอแล้วน้ำไฟมีพร้อมครับและที่บอกว่าน้ำพร้อมไฟพร้อมนี่ผมไม่ได้อุปโลกนะต้องบอกดูนู่นครับแทงน้ำขนาดเป็น100ลิตรครับนี่พื้นที่ตรงนี้ที่มีเพียง8แปลงครับใช้เท่านี้เลยนะคุณว่าใช้พอไหมผมว่าเหลือเฟือเลยนะดูฮะแทงน้ำใหญ่ขนาดนี้น้ำไหลแรงแน่ไม่ต้องกลัวครับและนี่นะครับเป็นสูตรที่ผมเพียงแนะนำนะครับก็คือ 30% 30% 10% นะครับใครจะลองเอาไปใช้ก็ลองดูนะครับแล้ววันนี้ฮะผมมีแขกรับเชิญหนึ่งท่านครับน้าอ้วนครับเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อู๋ครับน้าอ้วนถือว่าเป็นตัวแทนชาวบ้านแล้วกันนะพี่อ้วนเป็นคนจังหวัดอะไรเมืองกาญครับเมืองกาญจันทบุรีครับผมมีที่ดินก็พอมีบ้างสมัยเป็นที่ของเก่าๆแสดงว่ารู้เรื่องที่ดินครับรู้เรื่องที่ดินแน่นอนครับผมจะบอกว่าจากหมุดนี้ถึงหมุดโน้นนะเห็นไหมครับเห็นครับเห็นครับแล้วก็ข้างหลังนี่น้าอ้วนครับแจ๋วเลยครับเนี่ยถ้าเป็นน้าอ้วนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยครับสูตร30 30 30ของผมใช้ได้ไหมคือถ้าโลเคชันเนี่ยมันใช้ได้แต่ว่าก็สถานธรรมชาติจริงๆเนี่ยถ้าอยู่กับธรรมชาติคือจัดให้เป็นสัดส่วนครับมีบ่อน้ำมีที่นั่งมีอะไรแต่พอมีเป็นบ้านพักพอครับแล้วมีสวนเกษตรเล็กๆของเราเห็นไหมไม่ไปทำฟาร์มอะไรเป็นแบบในครอบครัวไม่ชอบทำฟาร์มครับอาจจะมีเกษตรมีบ่อปลาเล็กน้อยในครอบครัวครับครอบครัวครับนะฮะนี่ก็คือไอเดียของน้าอ้วนนะครับน้าอ้วนให้เดาแปลงนี้ใจผมนะใช้ผงกะ 38 38 100ตารางวาครับวาละ 3,800 ประมาณนี้มันติดกับถนนน่ะแล้วมันทางเข้ามาแล้วชอบใจตรงเนี่ยมีบ่อไอ้เนี่ยอ๋อทั้งน้ำครับแล้วมันดูแบบเหมือนเข้าตาเหมือนเข้าตานะครับก็ถือว่าราคาที่ประเมินมาแต่ว่าใจผม 38 แล้วแต่พี่อู๋จะโดยประมาณของนวลเนี่ยครับอะแปลงเนี้ยมีคนฝากขายมานะวลครับ 215,000 ฮะถือว่าคุ้มนะคุ้มครับใครได้แต่ว่าลูกผมเอา1เนี่ยละเนี่ย1งานเนี่ยตรงนี้ล่ะเนี่ยพี่ยืนตรงนี้ล่ะผมชอบเพราะมันอยู่กล้ำตึงพอดีไงโอเคไม่หัวไม่ได้ท้ายแปลงนี้ผมให้ FC ก่อนให้พี่ๆ FC ก่อนนะครับนะอ้วนขออนุญาตนะครับได้ครับขอบคุณอ้วนมากครับได้ครับยินดีรับใช้ครับครับผมสุดยอดครับครับสำหรับคนที่ซื้อนะก็มาจัดสรรตามที่ผมบอกได้เลยแต่จริงๆแล้วมันแล้วแต่สเปคคนนะมันสามารถสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันลดหย่อนกันได้เออบ่อปลาใหญ่ไป 30% อาจจะลดเหลือ 10% ก็ได้นะเลี้ยงปลาสวยงามแล้วใครอยากได้สวน
ก็ทำได้นะครับสรุปราคาในทีนะที่ดิน100ตารางวาตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีแปลงนี้นะครับ 215,000 บาทรวมโอนน้ำไฟพร้อมครับย้ำอีกทีแอดอูแลนด์แอด AULAND โทร0901999369วันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับI'm